ครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของถุงน้ำรังไข่แตกถุงน้ำรังไข่แตกเนี่ยวันนี้พอดีเจอคนไข้อายุ30ปีนะฮะแล้วก็มาฉุกเฉินเมื่อ3วันก่อนนะตอนนี้คนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องปวดท้องอย่างรุนแรงเลย1วันนะฮะวันรุ่งขึ้นเนี่ยนอนลุกไม่ค่อยได้แต่ว่าเริ่มลุกได้สักเย็นๆก็เลยมาตรวจแต่ว่าเราซักประวัติเนี่ยไม่ค่อยได้แน่นอนนักเราก็ถามประจำเดือนครั้งท้ายตามหลักการคนไข้ก็มีประจำเดือนครั้งท้ายมาประมาณ1เดือนเราก็เอ๊คนไข้ท้องหรือเปล่าก็ให้ตรวจปัสสาวะนะฮะแล้วก็เจาะเลือดไปด้วยเพราะว่าคนไข้ปวดท้องรุนแรงพอสมควรทีเดียวอันที่2คนไข้เนี่ยเราก็ไปตรวจดูหน้าท้องคนไข้ไม่ได้คุมกำเนิดนะฮะเรากลัวท้องแล้วมันลูกขณะเดียวกันเราก็กลัวเรื่องของติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานนะฮะแต่ติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานนี่มีผลน้อยกว่าคนอื่นนิดนึงแล้วอันที่3ก็คือถุงน้ำรังไข่แตกนะฮะทั้งหมดเนี่ย3อันนี้เป็นอันที่เราซักประวัติมาแล้วคิดไม่ออกอะว่าเป็นอะไรแต่ว่าพอเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือดปรากฏว่าความเข้มข้นของเลือดนี่มันสูงมากนะ40เราก็คิดว่าเลือดไม่ได้ออกในท้องเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นถุงน้ำรังไข่แตกตอนที่ตรวจภายในเนี่ยคนไข้ปวดไปหมดเลยนะแล้วก็มีรีบาร์โพสติฟคือหมายถึงกดท้องแล้วปล่อยท้องเนี่ยเจ็บมากกว่ากดนะอันนี้จะเป็นลักษณะของมีการติดเชื้อก็ได้หรือว่ามีเลือดออกในท้องก็ได้แต่เราก็ให้คนไข้นอนโรงพยาบาลแต่คนไข้ก็ยังปวดอยู่เราก็ฉีดยาแก้ปวดให้ไปแบบชนิดที่เบาๆเนื่องจากไม่ได้ข่าวขึ้นแล้วก็ไม่ได้ข่าวที่ตัวที่กินเชื้อโรคก็ขึ้นอีกเราก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อรักษาแบบติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานพอเรารักษาเสร็จวันรุ่งขึ้นเราไปดูตอนเช้าคนไข้ดีค่อนข้างจะดีมากเลยเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานพอถึงตอนเย็นปรากฏว่าสามีของคนไข้บอกเอ๊ะมันจะติดเชื้อเรื่องการมีลักษณะยังไงก็บอกว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดหลังจากมีเมนเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะสามีมักจะมีเพศสัมพันธ์ตอนช่วงที่มีเมนแล้วก็มีเชื้อโรคพวกกามโรคเนี่ยไต่ขึ้นไปแล้วก็ทำให้ติดเชื้อประมาณสัก10วันถึง14วันหลังจากนั้นปรากฏคนไข้บอกว่าสามีเนี่ยเพิ่งมาจากต่างประเทศนะได้สัปดาห์เดียวเองนะแล้วก็เรื่องท้องเนี่ยน่าจะตัดไปเพราะตอนแรกประวัติอะไรไม่มีซักประวัติไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะคนไข้ปวดแล้วก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คนไข้มาพูดอีกทีว่าสามีเพิ่งกลับมาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะแล้วก็ก่อนหน้านี้สามีก็ไปต่างประเทศมาประมาณเดือนนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เร็วขนาดนี้เอ้ยเราก็สงสัยแล้วขอตรวจภายในดูอีกทีนึงนะปรากฏว่าผลการเจาะเลือดในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ความเข้มข้นของเลือด40ในวันรุ่งขึ้นเราก็สงสัยเหมือนกันว่าผลความเข้มข้นเลือดลดลงไปต้อง 6% นะหรือ34ในขณะเดียวกันเม็ดเลือดขาวมันก็หายไปด้วยที่กินเชื้อโรคก็ต่ำด้วยพอเรามาดูตัวซาปรากฏว่ามีน้ำในท้องนะก็อาจจะเป็นรังไข่แตกก็ได้แต่พอโยกปากลูกเจ็บข้างเดียวนะถ้าเกิดเป็นติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานจะเจ็บทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้ก็เป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดคือคนไข้เนี่ยมีถุงน้ำแตกข้างซ้ายข้างเดียวแล้วก็ปวดท้องเวลาที่เราโยกปากลูกปวดขณะเดียวกันเลือดก็หายไปในระบบประมาณ 6% 300ถึง500 cc อาการปวดท้องเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นโพลิโทนิซึมหรือโพลิโทไนติสนะก็คือเป็นแบบว่ากดปล่อยมากเจ็บมากกว่ากดนี่แสดงว่ามีเลือดออกในท้องหรือว่าติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานแต่ปรากฏรายนี้เป็นติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้